ก่อนจะไปดูคลิปวิดีโอโดยเฉพาะชาวโรบล็อกฝากกดไลค์คลิปวิดีโอและกดติดตามช่องเอาไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆของช่องเราตามมาด้วยน้องผู้โชคดีที่ตอบคำถามโดนใจในคลิปวิดีโอที่แล้วยินดีด้วยครับใครอยากมาเป็นน้องผู้โชคดีงั้นเหรองั้นฟังคำถามจากน้องมัสคอตให้ดีน้องมัสคอตถามว่าคนดูเติมเกมโรบล็อกไปกี่โรบล็อกแล้วเติมกันไปเยอะเลยใช่ไหมล่ะลุกไปบอกนอนมัสคอตนะเดี๋ยวนอนมัสคอตจะเรียกคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้โชคดีในคลิปถัดไปคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยเติมโค้ดเกมเพจรับเติมเกมอย่างเกมโรบล็อกก็สามารถเติมในเพจนี้ได้ไว้วางใจได้เลยมีความน่าเชื่อถือมากปลอดภัย 100% ลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปไปใช้บริการกันได้ไอศกรีมกีตาร์นกแฟนสาวในเกมโรบล็อกเธออายุ13ใช่ไหมไอ้แกอายุ30ปี Yes I am เฮ้อใช่แล้วแล้วลูกบอกลูกรู้สึกเด็กลงขึ้นเยอะเลยคิดว่าใครจะชนะโรบล็อกนูบกับโรบล็อกแขกนูบนูบเอาอะไรมาวัดพวกมันว่าใครจะชนะอะตัวละครแอนิเมตตอนนี้พวกเขาอายุ17ปีผมอายุ17ปีในโลกความเป็นจริงตัวเล็กอ้วนอ้วนRoblox อยู่ทุกที่หมดเลยอ่ะ Roblox everywhereเฮ้ยกลับมาทำงานจะแกจะไปไหนเอ็กดีวัดเอ็กดีแกจะไปไหนของแกกลับมาทำงานเดี๋ยวนี้ไอ้โรนไอ้รันนี่ไอ้รันแกโรนแต่ฉันไอ้รันแล้วล่ะมีใครบางคนมาไม่ได้ลบประวัติกับคุณหาวะขอส่องหน่อยเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในเกมโรบล็อกภัยพิบัติเราจะมาแล้วผมเลยเลือกที่จะปีนขึ้นไปบนจุดสูงสุดของสิ่งก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยมองขึ้นฟ้าไปและมันก็คือเตือนว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติคือแผ่นดินไหวเราจะลงไปข้างล่างยังไงแม่ฉันบอกว่าถ้าฉันยังไม่หยุดเล่นเกมโรบล็อกแม่จะตบหัวฉันด้วยคีย์บอร์ดซื้อคีย์บอร์ดให้ผมใหม่ด้วยแม่ไม่มีคำไหนจะอธิบายความเจ็บปวดของอาการท้องเสียของฉันได้ขี้ให้หลุดออกมาทำลำไส้เลยเฮ้ยลันเอาล่ะเอาล่ะไหนหมอดูซีคุณเอ็กดีดูเวิร์กว่าคุณจะไม่ได้ทำประกันเอาไว้นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นหมอจะปล่อยคุณตายแล้วกันนะคุณไม่ได้ทำประกันไว้เพราะฉะนั้นหมอก็ช่วยคุณไม่ได้ลาก่อนไอ้หมอขอบคุณทุกคนที่มาเมื่อคุณเป็นเด็กกำพร้าแล้วพวกเขาจะรับเลี้ยงคุณน่ากลัวชิบหายเลยวะน่ากลัวยี่ดีใจพวกเขาอยู่ไหนว้าไปออกไปเดินที่เลยนะเขาไม่ได้อะไรในห้องน้ำฉันเนี่ยพวกเขาอยู่ไหนไม่รู้อ้าวเก็ตเอาเอี้ยวคุณปู่ปู่เอ็กดีฉันกำลังจะตายแอลดายเองดีตายไปซะจะได้ไม่เป็นพาละคุณเจอเกมโรบล็อกที่คุณรักมากที่คุณเล่นเมื่อปีที่แล้วเกมเก่าที่ฉันรักนี่หว่าเปิดเข้าไปเอาเกมตายแล้วคุณหายไปไหนหมดอ่ะไม่มีคนเล่นแล้วเด็กหนีไปแล้วเด็กในเตาอบหนีไปแล้วชิบหายแล้วฉันกินของเผ็ดมันเผ็ดจี้โดนใจอะไรมันคืออะไรอ่ะไอ้คริสนี่ PPL in Dahood อะไรอ่ะไอ้พวกตัวเรียวๆในเกม Dahood อ่ะลบหลียังโคแค่โหเออผิวไหวยิงมันไม่โดนเลยทั้งหมดดีก็เพื่อกินทาโก้เบลล้างลำไส้ก่อนจะรับประทานเพื่อมานั่งขี้ใหม่อีกรอบอีนายเด็กชายอีนายสินะผลตรวจคุณออกมาแล้วนะอีนายผมเป็นอะไรเหรอครับผลตรวจออกมาแล้วว่าคุณมีมะเร็ง I'm sorry it was too strong ฮะมะเร็งช่วยผมทีงั้นไปตายแล้วเกิดใหม่ซะแล้วมะเร็งจะหายเพราะว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วเออแต่เธอมีอะไรงั้นเหรอถึงมาขวางทางใช่แบบนี้เอ้า
เอาไอ้เด็กนั่นมาฉันหิวกูหิวฮะไอ้คนไหนฉันจะซอยจูงไอ้เด็กทารกนั่นเจลเบกแฮกเกอร์เจลเบกคัมเปอร์เจลเบกไฟเออร์คนที่ใช้เงิน1ล้านแลกในการซื้อเรือดื่มยำหน้าลบอกผู้ชายตอนตีสามดื่มะสะกดจิตแกดูเหมือนชื่อของแกเลยอ่ะฮะฉันไม่แตะยาเมื่อคุณมาเจอแฟนสาวลบหลอกในชีวิตจริงแล้วคุณก็ได้รู้ว่ามันไม่ได้อายุ13ปีหรือหนักสุดก็คือมันไม่ใช่ผู้หญิงแกนี่เองฉันมาหาแล้วเห็นไหมแกทำอย่างนี้กับฉันได้อย่างไรฉันมาด้วยความหวังว่าจะเจอรักแท้จากเกมแต่ถ้ามาเจอไอ้โลกจิตี่แล้วจากนั้นฉันก็เลยไม่อยากคุยกับผู้หญิงคนไหนอีกเลยในเกมเมื่อเธอบอกว่าเธอเล่นเกมโรบล็อกเราพวกเดียวกันเอ้ยไม่เป็นไรคุยกันได้เกมเล่นเดียวเหมือนกันหน้าตาคนรวยในเกมโรบล็อกเป็นแบบไหนหมุนเดียวโรบล็อกอันนี้จริงไอ้ด้านซ้ายไอ้ขาใหญ่ๆตูจะใหญ่อะไอ้ด้านขวาก็มีอยู่จริงนะไอ้ขาพิการข้างนึงอะเมื่อแฟนสาวของคุณในเกมโรบล็อกให้ถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยไม่น่าเหมือนเลยเหมือนรัสเซียเลยอะหน้าเมาๆหน่อยนะสุกับเบียร์แล้วแถมให้สุกับเบียร์โอเคแล้วคุณป่วยเอ็กดีเดี๋ยวหมอจะขอตรวจวัดอุณหภูมิของคุณหน่อยนะฮะมันจะไม่เจ็บเลยหมอได้ใจได้ไงงั้นเรามาหาคำตอบกันเจือกเจือกสอยจุกคุณฆ่าตกรรมคนไปแล้ว52คนฉันไม่ได้ทำอะไรผิดมีถั่วไหมอ่ะขอถั่วหน่อยผิดอาเนียวะขอถั่วหน่อยอาเนียชอบถั่วอาเนียเนอร์อะไรถั่วงั้นฉันจะกระชากของแกระหว่างขาของแก2ลูกนั่นมันเป็นของฉันจีซัสสามารถเดินบนน้ำได้ส่วนฉันสามารถเดินบนแตงโมซึ่งมีน้ำอยู่ 95% ได้ดังนั้น 95% ในตัวฉันคือจีสัตไอ้นี่มันฉลาด This guy is big brain เฮ้ยสมองใหญ่เว้ยใหญ่จนไม่รู้จะไปไว้ไหนแล้วใหญ่ไปโซนิกเป็นตัวละครที่ไม่มีอยู่จริงใช่แล้วแล้วมันก็คือพ่อของแกฮะโอ้โหอย่างนี้มึงต่อยกูเลยดีกว่ามึงวันนี้ชิเน่กูจะทำได้ชิเน่กินน้ำเข้าไปสิคุณครูได้กล่าวไว้คุณไม่สามารถได้ยินเสียงจากรูปภาพได้หรอกนะเห็นภาพนี้แล้วไม่ได้ยินเสียงในหัวรู้สึกได้ต่อให้มันโดนปัจจุบันมันโดนเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าลิขสิทธิ์แต่เราก็สามารถตัดต่อเข้าไปใส่ได้ฉันไม่เคยกลัวใครแต่ไอ้สิ่งนั้นน่ะมันทำให้ฉันกลัว XD ไม่เคยกลัวใครแต่ว่าประวัติการค้นหาของ XD กลัวเปิดให้ดูได้ไหมว่าป่าคนหาแกทำอะไรบ้างอ่ะนั่นสิบริสุทธิ์ครับมีอะไรเต็มเลยหรือเปล่าอย่าปิดบังกันเลยอย่าปิดบังคนดูเสียงแกมันไม่น่าเชื่อถือแกมีลับคมในบางอย่างเพราะว่าฉันสัมผัสได้ว่าแกกำลังกลัวแกรู้สึกความกลัวเสียงคนกลัววะคือมันทำให้ฉันกลัวลั่น